เราพูดถึงขั้นตอนการตรวจสอบค่ะทีนี้หลายคนจะบอกเอ๊ะถ้าตรวจสอบไปนานแล้วจะได้เงินเมื่อไหร่แล้วได้กี่เดือนอันนี้ผมพอผมพูดจบผมก็ถามตัวเองขึ้นมาค่ะอันนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรายึดวันลงทะเบียนเป็นหลักนะครับท่านไม่ต้องตกใจว่าเกิดผลประกาศมาเป็นเดือนไปเดือนเมษาพฤษภาหรือท่านจะได้เงินของเดือนเมษามั้ยของเดือนนี้มั้ยอันนี้ท่านไม่ต้องกังวลนะครับท่านลงในมีนาคมท่านลงในเมษายนเนี่ยยังไงก็ตามการตรวจผลการประเมินผลการคัดกรองเสร็จเมื่อไหร่ท่านได้ของเดือนแรกก็คือเดือนเมษาท่านได้ครบทั้ง3เดือนแน่นอนนะครับอันนั้นคือระยะเวลานับวันที่ท่านลงทะเบียนเราจะมีการแจ้งผลไหมคะว่าใครที่ได้ใครที่ไม่ได้แจ้งครับแจ้งหลังจากประเมินผลเสร็จเนี่ยในวันที่8เป็นต้นไปเนี่ยครับก็จะเริ่มทยอยแจ้งแล้วครับว่าท่านที่ผ่านการคัดกรองมีสิทธิ์ได้รับเงินก็จะได้รับว่าท่านผ่านการคัดกรองนะครับแล้วก็เงินก็จะเข้าบัญชีท่านอย่างเงี้ยก็จะแจ้งท่านนะครับท่านที่ไม่ผ่านแจ้งไหมแจ้งครับก็แจ้งว่าท่านไม่ผ่านนะครับส่วนว่ารายละเอียดที่ท่านไม่ผ่านในขั้นตอนไหนยังไงเนี่ยมีเหตุผลบอกนะครับแต่ว่าท่านช่วยเข้าไปดูในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยไม่ผ่านด้วยเกณฑ์ที่มันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปนั่งบอกท่านทุกว่าสมมติใน SMS มันยากหรือมันอาจจะผิดพลาดได้ไงครับเพราะเราจะตอบท่านแค่ว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานะการคัดกรองนะรายละเอียดท่านเข้าไปดูได้ครับว่าท่านไม่ผ่านด้วยเรื่องอะไรนะครับงั้นก็จะบอกเพราะว่าตอนแรกก็ยังคุยกันอยู่ถ้าเราบ้านอยู่ใกล้กันกรอกเหมือนกัน3คนเพื่อนบ้านด้านนั้นได้ทำไมดิฉันไม่ได้ดิฉันต้องรู้สึกว่ามันต้องมีคำตอบให้เชื่อว่าหลายคนต้องโทรมาหากระทรวงการคลังโทรไปหาธนาคารกรุงไทยเนี่ยแหละค่ะเราเตรียมรองรับเรื่องของการอธิบายชี้แจงไว้ไหมคะว่าคนที่ได้มีเหตุผลรองรับคนที่ไม่ได้เหตุผลเป็นยังไงเพื่อที่จะให้เขามีความเข้าใจมากที่สุดอะคะก็ผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าเกิดท่านได้รับ SMS นะครับตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปเนี่ยนะครับท่านได้รับเป็น SMS ในกรณีที่ว่าท่านไม่ได้รับท่านไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดกรองนะครับก็ขอให้ท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านไม่ผ่านด้วยเหตุผลอะไรท่านเข้าไปแล้วท่านก็ใส่รหัสเลขที่บัตรประชาชนของท่านก็จะมีข้อมูลของท่านครับว่าเราตรวจเจออะไรในกรณีของท่านแล้วเห็นว่าท่านไม่เข้าเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างโปร่งใสนะครับแล้วท่านไปดูได้ใช่ยืนยันนะคะมีคำถามอย่างเช่นเรื่องของผู้สูงอายุไม่มีรายได้ไม่มีสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ได้รับเงินไหมคะต้องเริ่มต้นที่ว่าท่านมีอาชีพหรือเปล่าก่อนด้วยอันนี้คือหลักใช่ครับหลักข้อที่1เลยนะครับเป็นแรงงานเป็นลูกจ้างประกอบอาชีพอิสระเพราะข้อที่1เนี่ยต้องถามว่าท่านมีอาชีพท่านยังทำงานอยู่หรือเปล่าค่ะนะครับแล้วก็ต้องแยกอย่างนี้ครับว่าเมื่อกี้เกณฑ์ที่จะไม่ได้แน่ๆเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราพูดเป็นกลุ่มอาชีพใช่มั้ยครับว่าเรามองเกษตรกรมองนักศึกษาแต่จริงๆเนี่ยผมว่าท่านประเมินตนเองอย่างนี้ได้ครับว่าที่จะไม่ได้แน่ๆนะครับคือ1ยังไม่มีงานทำไม่มีงานทำอันนี้ไม่ได้แน่ๆ2นะครับยังได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากภาครัฐเนี่ยเต็มจำนวนทุกเดือนคือท่านไม่ได้กระทบจากการที่รายได้ท่านลดลงนะครับภาครัฐยังให้ท่านอยู่อย่างสมมติผมทำงานผมก็ไม่ได้รับผลกระทบถูกไหมครับผมจะรับเงินเดือนเต็มเดือนหรือว่าท่านที่ได้รับบำนาญหรือเงินตอบแทนอื่นๆหลังจากเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้ท่านได้รับบำนาญอยู่เต็มจำนวนทุกเดือนเนี่ยถือว่าท่านไม่ได้รับผลกระทบนะครับท่านยังได้เงินของท่านครบท่านไปทำอาชีพอิสระเสริมเพิ่มขึ้นมากรณีนี้ไม่เข้าเกณฑ์แต่ถ้าเป็นคนสูงอายุที่ไม่ได้อยู่ระบบราชการท่านอยู่ทำงานของท่านค้าขายของท่านมาตั้งแต่หนุ่มๆอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันนี้ท่านก็อายุ65-70เข้าไปแล้วสมมติท่านก็ยังค้าขายอยู่อย่างเงี้ยท่านเข้าเกณฑ์นะครับเพราะท่านประกอบอาชีพอันนี้คือวิธีการพิจารณาผมว่าชัดเจนวันนี้ผมเริ่มพูดได้เพราะว่ากระบวนการคัดกรองเนี่ยเริ่มไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขการลงทะเบียนเนี่ยสูงมากแล้วผมเชื่อว่าจากนี้ไปก็คงมาเติมแค่ตกหล่นแล้วล่ะวันนี้อยู่กันตั้ง23ล้านคนแล้วนะก็มาก็เกือบครึ่งประเทศแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าพอฟังเหตุผลวันนี้ก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นเพราะฟังแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกตัดสินใจได้เลยว่าตกลงเราอยู่ในเกณฑ์หรือว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นะคะอาถามทางประกันสังคมกันบ้างเขาบอกว่าเขาอยู่ในมาตรา33ค่ะเขาใช้คำว่า without pay 15วันโรงแรมจ่าย 50% ทางโรงแรมแจ้งปิดกิจการแต่ยังให้พนักงานไปทำงาน15วันขอถามว่ามาตรา33เนี่ยจะมีมาตรการช่วยอย่างไรเพราะว่าพนักงานโรงแรมมีจำนวนมากแล้วก็ได้รับผลกระทบมากค่ะ
กรณี leave without pay นี่คือกรณีที่นายจ้างนะคะยังคงสภาพการเป็นลูกจ้างไว้นะคะจริงๆถ้าเป็นกรณี leave without pay เนี่ยนะคะมันจะเข้าข้อมาตรา75ของพรบคุ้มครองแรงงานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่กล้าตอบแทนพรบคุ้มครองแรงงานนะว่ากรณีที่ในจ้างกับลูกจ้างมาตกลงกันหรือจะลดวันทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรไปปรึกษาที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนว่าทำอย่างนี้ได้ไหมถูกกฎหมายไหมถ้าลูกจ้างยินยอมเนี่ยจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะตรงนั้นอยากจะให้ไปขอความชัดเจนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งจะมีสำนักงานทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ผิดกฎหมายนะคะค่ะค่ะผมขออนุญาตเสริมท่านผู้ตรวจได้ไหมครับคือในกรณีของผมก็มีลดเงินเดือนนะถามว่าได้หรือเปล่าเหมือนกันของผมนี่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าท่านถูกเลิกจ้างอันนี้ชัดเจนค่ะเคยมีงานอยู่ผลของโควิดทำให้ธุรกิจไปไม่ได้ท่านถูกเลิกจ้างอันนี้ท่านเข้าเกณฑ์นะครับแต่ว่าลดเงินเดือนอันนี้คงต้องดูครับว่าความเดือดร้อนนี่มันเกิดขึ้นอย่างไรผมยกตัวอย่างนะครับว่าสมมติท่านเงินเดือน 200,000 นะครับเราบอกท่านถูกลดเงินเดือนเหลือ 150,000 โอเคท่านก็บอกว่าท่านได้รับผลกระทบท่านเดือดร้อนแต่ในกรณีเดียวกันมีคนที่เงินเดือน 20,000 แล้วถูกลดเหลือ 5,000 ผมถามว่าถ้ารัฐบาลมีเงินแค่ 5,000 เนี่ยช่วยใครก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องดูความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่าเงินเดือนลดจาก 200,000 มาเหลือ 180,000 เหลือ 150,000 เนี่ยผมว่าท่านก็ยังมีความสามารถในการดูแลตนเองนะครับแต่ในขณะที่คนเงินเดือนน้อยๆ 15,000 20,000 เขาถูกลดเงินเดือนเนี่ยผมว่าผลกระทบต่อของเขาเยอะนะครับอันนั้นคือส่วนนึงอีกส่วนนึงขอเสริมครับว่ายกตัวอย่างคนขายของที่ท่านถามผมบ่อยๆว่าขายของในตลาดใช่ไหมครับจะเป็นร้านแล้วมีลูกจ้างมีเจ้าของร้านแล้วก็มีเจ้าของตลาดผมเรียนอย่างนี้นะถ้าสมมติวันนี้ค้าขายไม่ได้อย่างเดิมเพราะว่าถ้าเกิดท่านขายที่ไม่ใช่ขายอาหารอย่างเงี้ยท่านไม่มีสิทธิ์ไปขายแล้วตลาดวันนี้ปิดแล้วใช่ไหมครับก็ท่านเป็นลูกจ้างในร้านท่านได้นะครับท่านเป็นเจ้าของร้านเล็กๆที่ขายของอยู่ในตลาดท่านก็ได้นะครับเพราะท่านเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังอยู่ในขนาดที่เล็กขายของในตลาดนะครับแต่ว่าเจ้าของตลาดจะบอกว่าฉันก็เดือดร้อนนะลูกค้าที่มาเช่าทุกท่านทุกวันทุกวันในแผงมันหายไปเยอะร้านมันหายไปเยอะอย่างเงี้ยท่านที่เป็นเจ้าของตลาดกรณีนี้เกณฑ์ 5,000 เนี่ยเราประเมินว่าท่านเป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการช่วยเหลือท่านไปช่องทางของผู้ประกอบการแต่ว่าร้านค้าของท่านที่ขายอยู่ในท่านเนี่ยมีสิทธิ์มารับเงินเยียวยาอันนี้ชัดเจนเราจะช่วยคนเล็กๆล่างๆนะครับอันนั้นเรียนเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับค่ะอย่างถูกเลิกจ้างอย่างถูกเลิกจ้างของ 5,000 บาทเรามีกรอบไหมคะว่าต้องถูกเลิกจ้างในช่วงกี่เดือนกี่วันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ได้ทราบว่าเขาคือผลกระทบจากโควิดอย่างเงี้ยค่ะจะต้องเป็นช่วงของเดือนมกราคมที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเป็นช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มีนาอะไรต่างๆเพราะบางคนอาจจะบอกว่าถูกเลิกจ้างมาตั้งแต่ช่วงของเดือนธันวาคมแล้วในลักษณะเนี้ยค่ะก็อย่างนี้ครับผมว่าเอาชัดๆเลยนะครับถ้าถูกเลิกจ้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ชัดเจนนะครับว่าอันนี้ท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโควิดนะครับถ้าเป็นช่วงของมกราคมก็เดี๋ยวเราดูละเอียดนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นกุมภามีนาอันนี้ชัดเจนนะครับก็ขอดูแต่ว่าถ้าปีที่แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นท่านถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุอื่นไม่ใช่โควิดนะครับค่ะแล้วถ้าเป็นรับจ้างทั่วไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแต่ว่าพอมีโควิดไม่มีคนจ้างลงทะเบียนได้ไหมต้องมีอะไรไปยืนยันก็เดี๋ยวทางเราจะ